ป๊อกปิดบ้านพาลูกเมียไปอยู่พัทยาเจอเรื่องผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่เมื่อมีโอกาสครับได้พาลูกเมียและครอบครัวนะครับไปเที่ยวพักผ่อนกันที่พัทยาหนุ่มป๊อกพัสสารกรนะครับถึงกับบ่นอุบในครับว่าเจอความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่หลังจองบ้านแบบพูลวิลล่าเอาไว้หวังให้เด็กๆไปเล่นน้ำกันแต่ก็ต้องมาเจอที่พักไม่ตรงปกสระว่ายน้ำนั้นเขียวราวสระมรกตถึงขนาดแม่เน่งแม่ยายของหนุ่มป๊อกนะครับและมากี้ราศีภรรยาเองก็แซวหนักครับว่าหนุ่มป๊อกขับรถมาผิดที่แล้วจะไปพัทยาแต่ขับหลุดมาไกลถึงวังน้ำเขียวได้ยังไงทำเอาหนุ่มป๊อกนะครับเถียงไม่ออกเดินหนีกันไปเลยนอกจากนี้ยังได้อาหารทะเลมากินกันที่บ้านทั้งครอบครัวครับน้องมีก้ามีย่านั้นก็มีกิจกรรมเล่นกันเต็มที่จนเมื่อสักกลับมาเป็นปกติป๊อกกับมากี้นั้นครับเลยพาเด็กๆลงเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานก่อนที่พ่อแม่นั้นครับจะลงเล่นน้ำกันบ้างและหลังจากนั้นครับมากี้ก็จะพาสองจิ๋วลูกแฝดนั้นไปไหว้คุณตาแดเนียลที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยแต่อีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับThank you.